แล้วค่ะคนเดิมไหมเมื่อแมนค่ะอ๋อคนใหม่ตัวเป็นสาวเหนือค่ะโอ้เป็นสาวเหนือแล้วค่ะสาวเหนือบ้านเดียวกันกับทักษิณเลยค่ะแล้วบ้านเดียวกันกับคุณนี่ดีสมบูรณ์ลำปางลำปางเชียงราย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 สมบูรณ์นี่เชียงรายเหรอเชียงรายครับโอ้เชียงรายบ้านใครบอกเป็นลำปางแล้วก็ว่าลำปางบ้านสาวเก๋เขาค่ะอ๋อสาวสาวเดี๋ยวไปฟังนว่าสองสาวทีวานีเพิ่นวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณจังใดเนาะสองสาวภาคเหนือจ้ะนั่นอ่ะไปฟังกันค่ะพี่น้องบ้านเฮาเอ๋ยพี่น้องคนเหนือเอ๋ยมาทักษิณนี่นะฮู้ปอมันเป็นคนบ้านเฮาเนาะอะหยังอะหยังอะคนบ้านเฮาเนาะเมื่อเป็นคนบ้านเฮามันบ่ดีแล้วกงบ้านเผาเมืองกงบ้านกงเมืองแล้วจะล่มล้างพระมหากษัตริย์ของเฮาแล้วอะแล้วพี่น้องคิดว่าจะเป็นคนบ้านเฮาอยู่กะมันเอาประเทศเฮาไปขายกงกินไปเกือบครึ่งประเทศแล้วกงภาษีของเฮาแล้วเอาเงินหนีไปอยู่ต่างประเทศมันเอาคนเมืองเฮาอะไรเพื่อมือหาเสียงเป็นเครื่องมือมอบเสื้อแดงสีแดงเพื่อเอาอำนาจของมันคืนมาแล้วมาหากินประเทศของเฮาต่อผู้กอเสื้อแดงหมายความว่าอย่างเสื้อแดงหมายความว่าสีของพื้นที่พี่น้องบ้านเฮาผู้กอปอแล้วเหนื่อยพี่น้องบ้านเฮาปอแล้วหูตาสว่างได้แล้วฉลาดได้แล้วคนเหนือเฮาต้องฉลาดขึ้นอย่าไปฮื้อมันวอกกับเฮานักต่อไปฮู้บ่คนเหนือเฮาอ่ะมันฮื้อเฮา1อ่ะมันเอากลับไป10เป็นแสนเป็นล้านพุ่นแล้วบ้านเมืองเฮาจะเหลืออย่างบ้านเมืองบ้านเฮาบนห้องก็บ่วอกหัวจักก็คนวอกบ่ทักษิณปืนไล่วอกมึงตันแล้วบ่วอกทักษิณเฮ้ยน้องอีป่ออีแม่คนบ้านเฮาเฮ้ยเฮาเคยมีนายกคนเมืองเหนือเลยเนาะที่บ่าทักษิณนี่แหละตัดเถาะดีใจขนาดภูมิใจขนาดเป็นจะได้ห้องต่อมาบ้าทักษิณนี่แหละโกงกินโกงชาติบ้านเมืองนักกว่าเปิ่นบ้าทักษิณเนี่ยอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินบ้าทักษิณนี่แหละพวกระดมเสื้อแดงบุบปั้มเผาเมืองย่างฮือขอบครัวเฮาแตกแยกพ่อฮักทักษิณแม่ฮักทักษิณลูกบ่าวทักษิณหลานจังทักษิณย่างฮือคนไทยเฮาแตกแยกแบ่งเหนือแบ่งใต้อายเพิ่นว่าพี่น้องตั้งแต่นี้ไปนะเฮาต้องฮู้ตันกว่าทักษิณนี่นะบ่พวกวอกกะวอกนักการเมืองพวกนี้เฮาต้องกู้หน้ากู้ตาคนบ้านเฮาเฮือได้บ่ดีมันเอาเงินมาซื้อคนบ้านเฮาใจว่าเอาเพิ่นว่าเอาเพิ่นว่าเพิ่นว่าจะได้ข่าวจะอั้นโหมันได้แล้วเน้อพวกมันน่ะฮู้จุดอ่อนคนบ้านเฮาอ่ะเพราะคนบ้านเฮาใจดีเนาะฮักคนบ้านเดียวกันเชื่อคนบ้านเดียวกันอันนี้แหละจุดอ่อนของคนบ้านเฮามันเลยจู้พวกเฮาอ่ะจู้แล้วจู้แหมต้มแล้วต้มแหมวอกแล้ววอกแหมกับคนบ้านเฮาอ่ะบ่วอกมื้อนี้มันจู้อีหลีเด้อโอ้โหเป็นคือไอ้คุณสมพลว่าไงเป็นสาวเดียวค่ะนี่อ่านง่ายมากเลยพอฟังพูดง่ายลำปางสำเนียงคนลำปางนะลำปางคนลำปางก็พูดว่าคือทักษิณหัววอกเป็นคำด่าของคนทางเหนือเรียกว่ากะล่อนกะล่อนไว้ใจไม่ได้พญาละวอกไงวอกหัววอกนะบอกว่าจะไว้ใจเป็นคนที่สร้างความยุ่ยแย่แตกแยกให้กับคนทางเหนือพ่อทะเลาะกับลูกแม่ทะเลาะกับลูกพ่อทะเลาะกับแม่อะไรวุ่นวายไปหมดนะจะบอกเลิกให้เชื่อฟังทักษิณสักทีนึงเพราะว่าทักษิณสร้างความแตกแยกให้กับคนทั้งประเทศนะแล้วก็สร้างความเสียหายกับบ้านเมืองโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะก็เลิกเชื่อถือแล้วก็หลอกให้คนไปใส่เสื้อแดงแล้วก็ไปทำลายบ้านเมืองนี่ก็คือเปิดหูเปิดตาให้กับคนทางเหนือโดยเฉพาะทั่วไปที่บางคนเหนือเป็นคนใจดีเชื่อฟังคนง่ายเห็นคนบ้านเดียวกันมาพูดก็เชื่อถือง่ายคนใจดีใช่นี่มาโดนทักษิณหลอกเอาก็เชื่อถือแต่ตอนนี้ต้องรู้เห็นแล้วว่าทักษิณนี่เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เป็นหัววอกก็คือการรับการกระร่อนปิ้นป้อนนี่แหละความหมายเป็นอย่างนี้ครับในข้อว่าวอีสานเนาะอาสิว่าวบ่มวนคือน้องปุ้ยนี่เพราะว่าคนสีเกมมันว่าวแบบพ่วนๆมันว่าวเป็นหยังค่ะเป็นหยังเนาะคือจังซี่นะครับพี่น้องผมเบิ่งเนี่ยคน2คนนี่ผมมาได้ศึกษาประวัติเขาพ่อสมควรประวัติทักษิณกับประวัติฮุนเซนไอ้พวกนี่แต่ก่อนมาบ่มีอีหล่ะหยังมาทักษิณนี่จบด็อกเตอร์มากับพวกเงินหลวงแล้วจบมากับโบมีหยังแม่นบ่ครับวิ่งหัวสุกหัวสุ่นโบมีเงินแม่นบ่ไปต้องแลกเช็คเขาที่ออกจากตำรวจแต่ก่อนพอหยังหัวเป็นหยังค่ะถ้าบ่ออกเขาเอาอะไรออกใช่ไหมเช็คเด็กพลเอกพลตำรวจเอกแล้วลงมหาลุนเอาออกกลัวมันเช็คเด็กมันโกงเขาไม่ฝ่าละออกครับต้องลองฝ่าละออกเห็นบ่จากมันโบมีอีหยังพ่อได้สัมปทานจากรัฐในสมัยการปฏิวัติเป็นบอกครับคุณทุกคนเห็นบอกครั้งแรกได้สัญญาคอมพิวเตอร์กับรถไฟโดยพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์เป็นประธานรถไฟตอนนั้นไงแล้วก็อะไรนะอู๊ดเบื้องบนอู๊ดเบื้องบนคนใกล้ชิดของป๋าเปรมละลูกป๋าอะไรป๋าที่ไปแนะนำให้รู้จักคุณพลเอกเทียนชัยแล้วก็ได้สัญญาแรกจากโครงการนี่แหละที่เป็นต่อยอดเนี่ยเห็นบอก
พวกนี้มันจากบ่มีอีหยังเห็นบ่ครับพวกนี้มันบ่มีเหมือนกับมูลเส้นแต่ก่อนบ่มีหยังอย่างคุณชัดก็ฮู้มันใส่ร่มเถาแตะแต่ก่อนนี่ว่ามันจนมาก่อนเช็ค 3,000 เด้งเด้งมาตลอดมันบ่ได้มีหยังที่มันรวยขึ้นมาเพราะมันหลอกลวงประชาชนโกงสารโกงแผ่นดินเป็นบ่ครับเดี๋ยวนี้ทั้งตระกูลนางวามมักอยู่เขมรก็ตามแต่มักอยู่นี่เขาเรียกว่าโคตรโกงโกงทั้งโคตรที่มันที่ลำรวยขึ้นมาเนี่ยสมพอก็เป็นมูกันได้นะคะมันเป็นมูกันได้นี่คนบ่มีความกตัญญูกตวีที่ต่อประเทศชาติพวกเราโยต่อชาติผมบอกเลยพวกนี้ตายบ่ดีเสียงผมกล้าพูดได้เลยครับพี่น้องสองหมักนี่แม่นบ่บัวหมักคุ้นเส้นเนื้อหมักทักษิณนี่มันบัวมีข้างมันสิตายดีผมบอกได้เลยเพราะว่าหนึ่งแผ่นดินที่ต้องสาบมันโดยเฉพาะพลเอกเปรมเนี่ยว่าคือคักพยะพระสยามวัฒิราชเนี่ยสิบยอมให้ค้นโกงคนสัวเด็ดขาดพื้นแผ่นดินไทยเป็นพื้นแผ่นดินที่ทักสุดทักษิณโดยเฉพาะยังยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับผู้ใดก็ตามแต่ที่ไปลบดูถูกครับโดยเฉพาะในหลวงข้าลังประชวนเนี่ยแม่นบัวมันสิเล่งเครื่องรวยมันมีเงื่อนไขของมันมันเล่งเครื่องมันมากนี่เราอย่าประมาทมันได้แบบที่บาทตัวนี้มันเสียบานเมืองบุญไหวที่สุดผมเสียว่าสงครามประชาชนหรือสงครามชายแดนที่ต้องเกิดขึ้นสงครามภายในมักนปจแดงมันออกแล้วมักสสแดงในสภาเห็นบอกปั่นป่วนประชุมกับบ่ได้แม่นบ่แดงเขมรแดงเขมรก็เอาอีกสสสสเขมรในสภาไทยนะแม่นบ่มันลุกทุกสนามแม่นบ่เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนให้รัฐบาลนี่บ่ได้รัฐบาลนี่ทวีเคราะห์ออกบ่ฮู้ถึงขาดแท้พวกมันเฮ็ดจังไหนถ้าคุณว่างยุทธศาสตร์ USC ถูกมันบ่ถือได้สูมันบ่ได้เด้มันปวนแท้ๆรัฐบาลต้องศึกษาให้ดีคุณต้องฮู้ขาดแท้ของพวกทั้งสองนี่แม่นบ่จะยายอมมันจ้ะมาเบิ่งว่ารัฐบาลตอนนี้เฮ็ดงานเป็นจังได๋เนาะค่ะสามารถตามทันทักษิณกับฮุนเซนได้บ่เพราะว่ามื้อนี้เด้ค่ะประมาณสักเที่ยงนี่ข่าวก็รายงานบอกว่าทางนาการทูตไทย3นายไปยื่นหนังสือทางกระทรวงการต่างประเทศยุกรุงพนมเปญบอกว่าขอให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยส่งตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรในฐานะที่นักโทษชายคนนี้เดี๋ยวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแต่ปรากฏว่าอันนี้เขายื่นแต่เศร้าเด้จ้ะยื่นแต่เศร้าแต่ปรากฏว่าทั้ง3ท่านที่เป็นนักการทูตไทยเนี่ยเพิ่นได้รับบันทึกทางการทูตจากฝ่ายกัมพูชาแทนเพื่อปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลไทยนักข่าวก็โค้ดคำพูดของฮอน้ำพงรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาบอกว่าบันทึกทางการทูตของเราไม่มีอะไรมากไปกว่าการปฏิเสธคำร้องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของไทยนะคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าสำหรับการที่เบอร์ส่งตัวทักษิณกลับมายังประเทศไทยเพราะว่าคดีของทักษิณเนี่ยเป็นคดีทั้งการเมืองว่าเป็นคดีอาญาเนาะค่ะแล้วก็มีการบรรยายภาพด้วยค่ะนักข่าวต่างประเทศก็มีการบรรยายภาพว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นผู้นำของกัมพูชาก็คือฮุนเซนเนี่ยให้การต้อนรับนักโทษทักษิณย่างดีก็เลยบริส่งกลับมานี่นะคะเขามีการต้อนรับมีการมาถ่ายรูปคู่เป็นคือครอบครัวเดียวกันมีสมชายวงศ์สวัสดิ์มีเจ๊แดงซาลาเปาเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เป็นนั่งอยู่ในบ้านซาลาเปาไปด้วยซาลาเปาไปด้วยซาลาเปามี2ใบเพิ่มเลยด้วยค่ะเมียฮุนเซนกับคล้ายๆกันนี่ค่ะซาลาเปาค่ะนั่นล่ะค่ะที่นี่ภาพเขาก็เห็นว่ามันมีสายสัมพันธ์กันเพราะว่าอย่างของฮุนเซนเองเนี่ยลูกซ้ายเขาก็เป็นทหารเนาะอันพลตรีฮุนมาเนตบุชายคนโตปัจจุบันเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษพิทักษ์ผู้นำที่แยกตัวออกมาจากกองพลน้อยที่70ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีการโคดไปที่นางคุณมานาธิดาคนที่2ของฮุนเซนคนนี้เนี่ยถือธุรกิจด้านซื้อของกัมพูชาเอาไว้เป็นทั้งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์บายนที่ทั้งฮุนเซนได้มีการตอบโต้นะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยกับอภิสิทธิ์ในโทรทัศน์บายนเนี่ยล่ะค่ะแล้วเธอก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กัมพูชาทไมน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ใช้เห็นว่าเขามีสัมพันธ์แนบแน่นกันเนาะค่ะแต่ว่าก็เป็นไปตามข่าวนะคะผู้รักษาก็ยังไม่รู้ว่ากฎหมายอะไรว่าเป็นคดีอะไรมันนั่งประจ๋อประแจเขาด้วยนี่นี่แหละเขาบอกหน่อยหนึ่งเดือนสิ้นคิดนี่มันโกหกหลอกลวงประชาชนให้ดูมันพึ่งมาสัมพันธ์กันบ่จักปีนี่แต่ก่อนมันขัดแย้งกันสิใต้ฮะจะเข้าโหนี่เป็นที่ปรึกษามาทักษิณนี่เพียงคุณสิบ่ฮู้โอ้เป็นยังไงนี่มันตัวคนทั้งนั้นเนี่ยอีนี่มันสิฮู้หยังอีลังลิ่มนี่เห็นบ่สิฮู้อีรู้อีนูหยังผมว่าเหมือนกับคนปัญญาอ่อนผมสิบอกให้เนี่ย
ม่เอาอินูอินีเทวานีเทกอนมันสีแดงมันขัดแย่งกันสิใต้หาหนึ่งผลประโยชน์ในกัมพูชาเนี่ยเนี่ยพ่อตอนนี้เลยมันอาสวะเป็นหมูเป็นพวกยาวนาน16ปี16ปีพ่อแม่มึงยังตัวเขาทั้งนั้นแหละนี่แต่หลังจากที่ฮอนนำฮงปฏิเสธมาใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังตอนกลางวันนี่ทั้งฮุนเซนแล้วก็ทักษิณไปนั่งสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวใช่ไหมเราสัมภาษณ์